ดับเฉยเลยครับคือตันไม่ติดเฉยเลยทิปเดี๋ยวไปล้างข้างนอกดีกว่าโอเคครับหลังจากที่สตาร์ทไม่ติดมาเป็นเวลาก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับที่ผมลองถอดดูนึกว่าน้ำมันมันมีน้ำหรือเปล่าแต่นี่ตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะครับเรื่องระบบไฟเนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้ดูไฟเดินปกตินะครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วก็เรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้วกำลังแบบผมก็ไม่เคยแกะนะแต่ผมไม่อยากข้ามวันนี้ไปแล้วพอดีช่างพูดขึ้นมาปุ๊บผมแบบรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่คิดไม่ได้ถ้าแบบคิดเองคิดไม่ออกอ่ะเพราะน้ำมันเต็มน้ำมันเครื่องก็ยังดีระบบไฟก็ยังดีอ่ะแต่พอช่างบอกว่าน้ำมันมีน้ำหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนโดนแบบเนี้ยคูลแลนท์โถเอ้ยรอเย็นว่ะคูลแต่นะอืมได้ๆมาวิธีก่อนไม่ได้นะผมรถผมดีๆนะนะเอ้ยมันจะอันนี้นะมันจะนี้มันจะนี้เดี๋ยวนะผมต้องถอดไปกว่าโอเคครับคือผมอะหรือมาถึงตรงนี้แต่ผมไม่ใช่ช่างนะผมไม่อยากจะให้รถมันเสียหายไปมากกว่านี้แต่ว่าผมอะคิดอีกวิธีนึงก็คือว่าเดี๋ยวผมจะดูดจากข้างบนเลยจะจิ้มสายเนี้ยลงไปข้างล่างเลยคือน้ำมันจะหนักกว่าใช่ไหมน้ำมันจะลอยบนแต่คราวนี้ถ้ามันมีน้ำในปริมาณที่พอผมว่ามันก็ยังดูดติดไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือจริงต้องถ่วงต้องถ่วงให้มันนี่นะผมดูแล้วผมดูแล้วนะผมดูแล้วผมไม่รู้ว่าปลายมันโค้งขึ้นบนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะดูกันเท่าที่ดูตอนนี้ของจริงนะผมไม่เห็นนะไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีน้ำหรือเปล่านะครับแต่คืออาการเนี้ยไฟมันยังเดินดีนะครับแล้วก็ผมลองไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูก็เลยว่ามันอาจจะเป็นอาการเกี่ยวกับพอเทียนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าสตาร์ทแล้วรถมันมีอาการยังไงนะครับที่มันไม่ติดนะครับนี่นะเดี๋ยวผมปิดเปิดให้ดูใหม่คือไฟเดินปกติอ่ะนี่นะคืออาการมันเห็นไหมไฟแต่มันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูออกแล้วครับผมดำมึงงามเลยเนี่ยเห็นปะต้องส่องที่ไฟหน่อยเนี่ยมันดำเลยนะนี่นะผมจะเปลี่ยนเองเลยครับผมอันเก่าเลยมันเป็น NGK เบาเข้าไปนี่เลยโหสภาพคนละเรื่องเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันเป็นที่หัวเทียนหรือเปล่านะครับMm-hmm.
กำใส่น็อตครับผมบึ๊บเข้าไปเลขที่ออกทำไมเก่งแบบนี้วะโอ้ my god ปรบมือเพราะว่าจะบอกว่าที่ผมไปขับรถที่หาดไซรีนะครับแล้วก็ผาแดงไปเที่ยวมาแล้วก็ผมไปรถแล้วก็ไปจอดหยุดรถตรงที่ตรงเรือหลวงจำลองนะครับกรมหลวงชุมพรแล้วคันนี้ก็สตาร์ทกลับมาไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าร้านหรือว่าเรียกช่างแต่ก็ยังแบบช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็อีกหลายอย่างที่ยังต้องทำอยู่ก็เลยจอดรถไว้แต่ว่าพอดีว่ามีช่างที่ก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ำมันมีน้ำอะไรพวกนี้ครับก็เลยว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยแอบมาคิดว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะไปทำให้เกิดสนิมครับในระบบถังระบบอะไรพวกเนี้ยก็เลยเมื่อคืนก็เลยศึกษานะครับเปิดเว็บไซต์แล้วก็ดูคือไม่ได้มีความรู้เรื่องรถนะครับมากนะครับเรื่องระบบอะไรต่างๆเนี่ยปิดช็อปนาฬิกา89บาทนะฮะ